บรรยากาศวันนี้นะคะตอนนี้ร้านของเรายังไม่เปิดนะคะเพิ่งมาจัดการเก็บกวาดสโนให้เด็กๆค่ะแบบนี้เราก็กวาดสโนออกนะคะที่มันตกลงมากับพื้นด้วยเกลือนะคะแล้วเฮากับมาเรากวาดด้วยไม้กวาดแต่เราต้องโรยเกลือนะคะเพื่อที่สิบ่ให้มันรื่นนะคะมุเจ้าคะอันนี้คือกระปุกเกลือนะคะใช้ดีมากค่ะอันนี้ไม่ใช่เกลือหิมาลัยนะคะอันนี้คือเกลือห้อยสโน่ค่ะเกลือค่ะเกลือค่ะเยอะนะคะแต่อากาศดีมากชนิดที่แบบว่าพูดนี่ควันออกปากห่อยๆเลยนะคะไปค่ะเราไปทำกับข้าวกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมาอีกแล้วค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเด้อค่ะเด้อครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดนเราขายอาหารไทยในต่างแดนอาหารไทยที่เราขายคืออาหารไทยแบบประยุกต์นะคะมุเจ้าคะถ้าเราจะมาทำแบบเป๊ะๆเป๊ะๆเหมือนที่เมืองไทยรับรองเลยค่ะว่าเฮาขายบ่ได้แท้แน่นอนค่ะมุเจ้าคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงพะแนงรสชาติจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดแบบไทยประยุกต์นะคะมาเบิ่งกันอีกค่ะว่าการแกงพะแนงของเราจะเป็นยังไงนะคะแอนได้ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วนะคะใบมะกรูดของเราเหมือนเดิมค่ะสไตล์เราไม่หั่นนะคะไม่หั่นฝอยไม่หั่นอะไรเราต้องการแค่กลิ่นสมุนไพรค่ะมุเจ้าคะนี่นะคะพริกแกงพะแนงนี่เราก็ได้จัดการคั่วกับน้ำมันไว้เรียบร้อยเพื่อสะดวกสบายในการใส่แล้วที่สำคัญสีสวยด้วยค่ะถ้าเวลามีฝรั่งมาสั่งแล้วเราค่อยคั่วเราค่อยทำนี่มันจะช้ามากนะคะเพื่อนๆสิบ่ทันเลยค่ะหลายๆคนถามว่าอาหารของเราหน้าตาเหมือนเดิมทำอย่างเดิมหรือเปล่าบอเด้อค่ะเด้อเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ค่ะแต่ว่าหน้าตาของเขาสิคล้ายๆกันค่ะบี้สักหน่อยนึงนะคะส่วนเมนูนี้เหมือนเดิมค่ะผัดหมี่ผัดหมี่ของสาวอุดรก็จะไม่มีอะไรมากมายนะคะกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะคั่วให้หอมเหมือนเดิมนะคะสไตล์แอนนะแอนชอบเอากระเทียมลงไปคั่วกับน้ำมันให้หอมแล้วก็ใส่ไข่ตามด้วยเนื้อถ้าเป็นผัดไทยนะคะสิว่าใส่เนื้อเราจังใส่ไข่ด้วยค่ะสไตล์ไข่สไตล์มันอันนี้สไตล์แอนค่ะตอกไข่ลงไปนะคะขณะนี้หม้อสันเดียดผุดๆนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ไก่ลงไปสักนิดนึงค่ะพะแนงไก่นะคะเรามาไก่ของแอนนี่แอนได้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะการหมักเครื่องหมักไก่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีน้ำมันน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะขาดไม่ได้เลยจะเป็นน้ำมันนะเพราะเขาจะทำให้เนื้อนุ่มค่ะมุเจ้าค่ะเนื้อนุ่มฟูนะส
แต่ละที่แต่ละทางทำไม่เหมือนกันหลายๆคลิปแอนจะบอกไว้นะคะนี่คะวันนี้มาในรสชาติเผ็ดจี๊ดจ๊าดจริงๆนะคะพะแนงไก่เราจะกินควบคู่กับทอดกระดูกหมูนะคะเหมือนเดิมนะคะทอดกระดูกหมูของแอนก็ทอดกระดูกหมูสดนะคะแอนไม่ได้นึ่งหรือไม่ได้ต้มก่อนเลยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแอนอยากให้มันออกสไตล์แบบบ้านเฮาอีหลีอีหลีค่ะเพราะว่าบอกหลายคลิปเหมือนกันแล้วนะคะต้มหรือนึ่งที่นี่เขาทำกันค่ะเฮาก็เลยปรับแผนนิดหน่อยค่ะแผนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะการที่เราจะปรับแผนน่ะเราจะไปรอดไหมเราจะนู่นนี่นั่นไหมเขาต้องเบิ้งอีกเด้อค่ะถ้าเราไปไม่รอดเขาก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่เด้อค่ะเด้อแต่สำหรับแอนลูกค้าของแอนน่ะคือแอนไปได้ค่ะไม่นึ่งไม่ต้มเลยนะคะทอดสดเลยค่ะนี่นะคะโหหอมมากค่ะอากาศหนาวๆเย็นๆกับหิมะข้างนอกได้พะแนงของเราเพื่อนๆอุ้ยปวกใส่ใจลงไปด้วยคุณจะไปไหนเสียอันนี้ไม่ได้โม้แต่คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้โม้ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะเบาๆกับบ่ได้หัวนะคะมื้อเจ้าค่ะใส่ลงไปเลยนะคะผักก็เหมือนเดิมโตเดิมค่ะไม่รู้รถส่งผักติดหิมะติดสโนว์อยู่ที่ไหนนะคะจนกระทั่งป่านนี้ค่ะผักยังไม่มาเลยค่ะเพื่อนๆโทรศัพท์มาบอกว่าวันนี้ฉันจะมาสายนะปกติผักเขามาส่งตั้งแต่แอนยังไม่เข้าร้านหรือตั้งแต่เด็กๆไม่เข้าร้านเขาจะมาส่งตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าๆเลยแม่มือเจ้าแต่วันนี้โทรมาบอกว่าจะเข้าสายไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่ว่าเนาะค่ะเนาะเหมือนเดิมนะคะปอเปี๊ยะของเราค่ะพอเราได้ที่ห่ำๆแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มเติมน้ำตาลกันค่ะมื้อเจ้าค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมนะคะถามว่าไม่ใส่เกลือเหรอแอนหมักไปกับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนางงามจักรวาลของเราค่ะใส่ลงไปนะคะอากาศข้างนอกอุ้ยเย็นหนาวมากแต่มีแดดที่สวยงามมากค่ะมื้อเจ้าค่ะหิมะเวลาเขาอ่อนเขาถือกับแสงแดดถ้าไม่เยอะเกินนะคะเขาสิสวยงามมากไม่เลยค่ะมีความเป็นเสน่ห์ในตัวนะคะเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะปิดไฟค่ะหม้อนี้เป็นยังไงใส่หอมไปสิทอดไปเลยเดี๋ยวจะเอาหม้อนี้ไปเทนะคะอ
เรามาต่อหม้อ2เลยนะคะนึกว่าใส่ผักผิดหม้อนี้แอนว่าจะผัดกะเพราเนื้อนะคะก็เลยแบบว่ากะเพราแอนไม่เยอะค่ะก็เลยปรับแผนมาใส่เป็นผัดพริกแกงเนื้อดีกว่าค่ะไม่เอาเผ็ดนะคะกะเพรามีน้อยเลยเก็บไว้ทำอาหารตามสั่งค่ะใส่เนื้อลงไปนะคะหนูบอกว่าไม่เขียนเมนูให้มาจากบ้านนะคะถ้าเขาเขียนเมนูหรอกกับมาติดไว้ว่าวันนี้บุฟเฟ่เรามีอะไรเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยค่ะบางร้านเขาก็ติดเมนูบอกลูกค้าแอนไม่ติดค่ะจิจาดมากนะคะตามนี้ด้วยนี้เลยนะคะปาปริก้าหวานค่ะพริกหวานนั่นเองนะคะเพิ่งค่ะชิมสิเพิ่มน้ำตาลนิดนึงกับซีอิ๊วขาวเปเปอร์เลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเรารอให้เดือดนิดนึงแล้วเราเอาถั่วลันเตานึ่งมาใส่เลยเป็นจบนะคะข้าวของเราก็กำลังจะสุกนะคะแอนว่าจะเอาอะไรน้ำตาลมาปรุงหม้อนี้หน่อยค่ะเราตามด้วยหน่อไม้นะคะส่วนนี้เลยค่ะคือถั่วลันเตานึ่งนะคะรับรองรสชาติไม่มีเปลี่ยนค่ะแถมสีสวยด้วยนะคะและที่สำคัญก็มีราคาที่ไม่สูงด้วยนะคะถั่วลันเตาค่ะเหมาะกับบุฟเฟ่ราคาถูกของเรานะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเนาะเมืองเห็นสีสันบะคะว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงสวยค่ะเดี๋ยวแอนขออนุญาตเอาไปเทนะคะแก๊สจะหมดค่ะหวังว่าคงจะเดินทางไปจนถึงทำกับข้าวเสร็จนะคะเบามากเลยค่ะแต่เบากระเสียพยายามทำจนหมดเลยค่ะจะไม่เปลี่ยนทิ้งนะคะเพราะว่าแก๊สแพงมากค่ะเราจะทำแบบทิ้งขว้างไม่ได้เลยนะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะพริกหวานเหมือนเดิมนะคะแดงแล้วจะสุกไหมแดงเราเปลี่ยนมือได้เฮ้ยตายของเราผัดผักกุ้งกันค่ะเหมือนเดิมค่ะตามด้วยหอมนะเ
หยดน้ำลงไปค่ะส่วนนี้นะคะคือบวบเอ้ยอะไรนะคะต้นหอมหั่นค่ะจำได้ไหมปกติอาหารเบอร์นี้นะคะเขาสิมีโหระพาป้ายแดงนะคะแต่ว่าโหระพาแอนมีน้อยค่ะแอนก็จะไม่ใส่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้ใส่ออกอาหารตามสั่งค่ะแค่นี้ก็เปเวอร์นะคะเติมนัวปิดไฟค่ะเพิ่มซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูค่ะเดี๋ยวเอาไปเทกันนะคะคือกะหล่ำนะคะคือน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลนะคะซีอิ๊วขาวค่ะไฟฉันจะสุกไว้เนี่ยใส่บึ้มลงไปค่ะดีหน่อยหม้อสุดท้ายเป็นกุ้งปาปริก้าทุกอย่างแพงมากเลยนะคะเวกาวสันอาทิตย์นี้ค่ะก็เลยจะมาผ่าใส่แครอทให้เขามีสีสันสวยเพิ่มขึ้นมามากกว่าปาปริก้ามากกว่าพริกหวานนะคะเพราะว่าแพงค่ะแล้วเดือดแบบนี้ปุดๆแบบนี้แล้วนะคะสุดท้ายแอนจะใส่บล็อกโคลี่ลงไปนะคะเพื่อนๆคะนี่จะเป็นผัดกุ้งน้ำมันหอยนะเขาจะทำแบบนี้นะสไตล์เราทำแบบนี้ประยุกต์แบบนี้ขายได้ที่ชิดเงินล้านจริงๆนะคะมุเจ้าคะอันนี้บ่ได้จกตาเด้อค่ะความขยันจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ว่าจะประยุกต์ไม่ว่าจะอะไรนะคะเฮ็ดเฮานี่ให้เฮานี่ประสบความสำเร็จทุกทางล่ะค่ะมื้อเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าแค่ธุรกิจอาหารไทยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เด้อค่ะเด้อขยันซื่อสัตย์อดทนค่ะซีมค่ะป๊าดถึงโทรเป๊ะเวอร์ค่ะมื้อเจ้าค่ะอาหารไทยแบบประยุกต์ของเราก็สิได้เป็นอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากคุณเพื่อนกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ